เลขรถต้องมาลูกงูเหลือมชูคอโผหน้ารถตู้วัดดังเมืองคอนคอหวยแห่ส่องทะเบียนรถรัวสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะแตกตื่นทั้งรถเลยนะคะเมื่อจู่ๆลูกงูเหลือมก็โผล่ที่หน้ารถเลยนะคะทำเอาตกอกตกใจกันไปหมดเลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะลูกงูเหลือมนะคะโผล่ที่หน้ารถนะคะบริเวณที่ปัดน้ำฝนของรถตู้นะคะที่จอดอยู่ภายในวัดประดิษฐารามนะคะซึ่งอยู่ที่ตำบลบางรูปอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดยงูเหลือมตัวดังกล่าวนะคะเป็นลูกงูเหลือมนะคะมีความยาวประมาณ30เซนติเมตรนะคะเลื้อยพันอยู่บริเวณใบปัดน้ำฝนด้านหน้านะคะบนทะเบียนรถตู้คันนี้นะคะสีบอลนี้นะคะโตโยต้าสีบอลทะเบียนขอไข่4334นครศรีธรรมราชนะคะโดยลูกงูตัวดังกล่าวไม่มีทีท่าจะกลัวพระสงฆ์แม้แต่น้อยนะคะกระทั่งลูกงูเหลือมเลื้อยตกจากที่ปัดน้ำฝนด้านหน้ารถตู้ลงไปที่พื้นแล้วค่อยเลื้อยอย่างช้าๆเข้าไปในป่าหลังกุฏิหายไปนะคะแม่มาอย่างนี้เล่นเอาแตกตื่นกันทั้งพระทั้งโยมเลยนะคะนี่เลยนะคะซึ่งพระท่านกำลังจะออกไปทำกิจนิมนต์นะคะแต่ว่ามาเจอแบบนี้ก็เลยถ่ายคลิปไว้นะคะแล้วก็ลงมาโพสต์ในโลกโซเชียลนะคะทั้งนี้นะคะลูกงูดังกล่าวนะคะที่มาโผล่หน้ารถตู้ของทางวัดนี่นะคะคาดว่าน่าจะเลื้อยมาเกาะที่ปัดน้ำฝนของรถตู้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเนื่องจากช่วงเย็นรถตู้คันดังกล่าวเพิ่งกลับมาจอดตรงจุดเกิดเหตุนะคะและตอนเช้านะคะพอรถตู้จะขับออกไปงูมันก็เลยต้องเลื้อยออกมาโชว์ตัวซะหน่อยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เลื้อยลงรถหนีไปนะคะอย่างไรก็ดีนะคะหลังคลิปเหตุการณ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปนะคะมีคนส่งต่อพร้อมแสดงความคิดเห็นมากมายนะคะโดยบรรดาคอหวยนะคะโดยเฉพาะบรรดาคอหวยนี่ไม่พลาดที่จะส่องเลขทะเบียนรถนะคะแน่นอนนะคะเราย้ำให้ท่านชมอีกครั้งนะคะรถตู้คันนี้นะคะทะเบียนนะคะขอไข่นอหนู4334นะคะ4334นครศรีธรรมราชนะคะส่วนเลขที่วัดนะคะคือ223หมู่1นะคะ223หมู่1นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็เป็นเหตุบังเอิญนะคะงูมันมาโผล่ที่หน้ากระจกรถนะคะสวัสดีค่ะ